ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันพระคุณแม่ชวนทุกท่านเข้ามาในป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเราจะได้ฝึกเดินอย่างมีสติการเข้ามาหลังจากที่ฝนตกตลอดคืนเมื่อ2 วันที่ผ่านมานั้นป่าเปลี่ยนไปจริงๆค่ะมีความชุ่มชื้นสูงมากนะคะใบไม้ก็เขียวเข้มขึ้นเลยไม่เหี่ยวค่ะเส้นทางที่เราเดินเมื่อ2 วันที่ผ่านมาที่ตรงนี้ยังดูร้อนแรงวันนี้ชุ่มฉ่ำนะคะมีใบไม้ที่ร่วงหล่นในขณะที่เราเห็นความเย็นมาสัมผัสเป็นเส้นทางที่น่าเดินจงกรมมากเมื่อเท้ากระทบพื้นเราเห็นการเคารพของการก้าวที่ดำเนินอยู่อย่างไม่เบียดเบียนค่ะการมีชีวิตอย่างตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนมันคือการลงทุนต่อโลกใบนี้ที่ได้กำไรทั้งระดับปัจเจกและเป็นการก้าวที่สำคัญในการที่จะทำให้โลกใบนี้รอดไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติในระดับปัจเจกนะคะการฝึกหายใจอย่างมีสติเป็นเรื่องของปัจเจกที่เราทุกคนต้องเริ่มต้นในขณะเดียวกันที่ทุกคนได้เริ่มต้นมันก็จะมีผลเป็นมหาภาคคือสังคมมันจะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเราได้รับความเย็นจากป่าป่าก็มีต้นไม้หลายๆต้นที่ทำหน้าที่หลายชนิดมีไม้สูงไม้เล็กนะคะไม้คุมดินแล้วเวลาที่คุณแม่เข้ามาในนี้แม้แต่ใบไม้ที่ร่วงมันยังมีเสียงกระทบที่ดูเหมือนเป็นเสียงธรรมชาติที่เราต้องรู้สึกได้ว่าเสียงธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นเสียงที่น่าฟังถ้าเราทำอะไรที่ผิดธรรมชาติหรือผิดศีลผิดธรรมโลกไม่น่าอยู่แล้วเสียงนี้ก็ไม่ใช่เป็นเสียงที่จะนำความสุขมาสู่โลกด้วยลงอยู่กับความเงียบรู้จักลมหายใจแห่งสติในขณะที่มีเท้าที่ก้าวออกไปอย่างมั่นคงการก้าวเดินอย่างมีความตั้งใจมั่นที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียน1 ลมหายใจเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานอยู่บนหนทางที่ไม่เบียดเบียนมีศีลภาวนาคือการดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนมีจิตตภาวนาคือความตั้งใจมั่นของจิตไม่หวั่นไหวไม่ว่าโลกกระทำจะมากระทบแต่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกการก้าวช้าๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายฟังเสียงหัวใจของตัวเองเรียนรู้ได้ว่าเสียงทุกเสียงเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติเสียงทุกเสียงเตือนให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติคือการอยู่กับธรรมชาติอย่างไม่เบียดเบียนบนความสุขของเราต้องไม่เป็นความทุกข์ของผู้อื่นทุกอย่างเนิบช้าแล้วชัดเจนเนิบช้าจากการเบียดเบียนการมีชีวิตที่สุขสงบเพราะการมีศีลภาวนาเป็นเรื่องที่เราทำในวันพระในทุกๆวันในวันอุโบสถนี้เราเริ่มต้นที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นในทุก
การกระทําของเราที่ไม่มีใครเจ็บปวดเพราะเราไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจกายวาจาใจที่ไม่เบียดเบียนเป็นคุณธรรมที่ประคับประคองให้การก้าวของเราในโลกนี้ปลอดภัยเราเรียกว่าเป็นความปลอดภัยโดยธรรมค่ะคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านได้มีโอกาสมาอยู่ในป่าในหุบเขาโพธิสัตว์อย่างคุณแม่จริงๆนะคะมันสงบมากเลยค่ะแต่ทันทีที่คุณแม่ออกจากป่าเราก็จะยังเห็นสังคมและผู้คนที่จะหาทางที่จะดำรงชีวิตอยู่และคนที่จะอยู่รอดและปลอดภัยจริงๆก็คือคนที่รู้จักใช้ปัญญาในการเดินทางระหว่างทางที่มีมิตรภาพเพราะการไม่เบียดเบียนนั้นมันเป็นที่รักอยู่แล้วล่ะค่ะและโลกใบนี้มันสวยด้วยน้ำใจของผู้คนที่ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธเมื่อเราเดินอยู่ในป่านี้เราก็รู้สึกปลอดภัยไม่กลัวมีความปลอดภัยเพราะพฤติกรรมของเรามันปลอดภัยเราลงทุนอย่างคนที่จะทำให้โลกใบนี้สวยด้วยน้ำใจของเราที่ไม่เบียดเบียนเป็นความปลอดภัยที่จะทำให้เรารู้ว่าการเคารพตัวเองได้อย่างที่ไม่เบียดเบียนไม่มีความลับเราไม่เคยเห็นเราโกหกตัวเองเราเห็นตัวเราเองชัดเจนว่าในความซื่อสัตย์นั้นไม่มีความศรัทธาที่จะใช้ความรักและความเข้าใจที่จะแก้ปัญหาอย่างคนที่มีน้ำใจของเราที่จะเกื้อกูลต่อผู้อื่นโดยไม่ต้องมีคำสั่งใดๆไม่ต้องมีการให้รางวัลจากใครไม่ต้องมีการไปลงทะเบียนที่จะร้องขอความยุติธรรมจากใครเพราะกฎของธรรมชาติยุติธรรมเสมอกฎของธรรมชาติทำให้เราเรียนรู้ว่าเราอยู่อย่างไรคนอื่นก็อยากมีความสุขเหมือนอย่างที่เราอยู่ถ้าเราอยู่ยังไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ต้องการความสุขจากการไม่เบียดเบียนมาช่วยกันสร้างสังคมโลกสวยด้วยน้ำใจของเราที่จะส่งต่อให้กับผู้คนในโลกนี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เราก็ไม่ยากจนเหมือนใบไม้ในป่าเนี่ยร่วงลงมาคุณแม่เห็นใบไม้ร่วงกับเส้นทางที่เดินเมื่อ2 วันก่อนมันงดงามเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนรู้ว่าเราต้องสละการที่เราสละใบแก่ลงเพื่อให้ใบอ่อนมีโอกาสในการแทงยอดออกมามันคือการใช้ชีวิตอย่างการส่งไม้ผัดที่ดีบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนและไม่ครอบครองใบไม้1 ใบร่วงก็เพื่อให้อีก1 ใบได้โอกาสที่จะแตกคน1 คนตายก็เพื่อให้หลายคนโตด้วยคุณธรรมที่จะกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบุคคลที่ให้ชีวิตและให้โอกาสเราโดยการพ่อแม่รักเราก็เพื่อให้เรารักบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราหรือโลกใบนี้หรือสังคมนี้เราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม่ที่วันหนึ่งท่านก็ต้องละจากโลกนี้ท่านก็ร่วงหล่นเหมือนใบไม้ที่หล่นแต่ดูสิคะทางเดินของชีวิตมันงดงามเพราะอะไรคะเพราะการร่วงหล่นนั้นมันไม่ได้นำมาซึ่งการเบียดเบียนมันเป็นความร่วงของธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเราต้องการโลกเช่นนี้ถ้าคุณแม่ยืนอยู่ในป่านี้มันก็จะมืดไปเรื่อยเราได้ยินเสียงป่าในยามย่ำตอนนี้ย่ำแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าอยู่ป่าเนี่ยก็อย่าอยู่ค่ำเกินไปมันจะมองอะไรไม่ชัด
เดี๋ยวเราออกไปคุยกันต่อนะคะคุณแม่ชอบป่านี้ก็เลยพานันทวันเข้ามาเพื่อให้เรียนรู้ว่าแค่เดินไปอีกไม่กี่ก้าวเราจะเห็นโลกข้างนอกที่มีอุณหภูมิแตกต่างจากการเดินอยู่ในป่าและพอเรารักป่าเราเห็นว่าป่าเนี่ยมันโอบกอดเราไว้เราจึงอยากสร้างป่าขยายออกไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้เห็นน้ำใจที่งดงามของอาสาสมัครของสังฆะและของกลุ่มสะใจดีและครอบครัว Mindfulness Family ของเราเห็นความต่างเลยใช่ไหมคะจากความมืดมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งค่ะมองย้อนเข้าไปในป่าที่เมื่อกี้นี่คุณแม่เดินเข้าไปเห็นความร่มรื่นเห็นความเย็นเห็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ไปเดินเล่นในป่านะคะและวันนี้คุณแม่ออกจากป่ามาก็เพื่อที่จะบอกกับพวกเราว่าโลกใบนี้ยังต้องมีครอบครัวแห่งสติปัญญาเพราะเมื่อใดที่เรามีสติปัญญาอรักขาจิตเราจะอยู่กับโลกใบนี้อย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายแม้เราจะต้องรอคอยน้ำจากฟ้าน้ำมาจากฟ้าคือฝนและน้ำมาจากดินก็คือน้ำที่เรามีโอกาสที่จะได้ขุดและพบว่าระดับของน้ำตั้งแต่น้ำจากฟ้าน้ำผิวดินหรือจะเป็นน้ำใต้ดินที่เราพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังไม่ขโมยธรรมชาติแต่ใช้ชีวิตอย่างเคารพธรรมชาติถ้าเราดึงน้ำจากใต้ดินมาใช้เราก็ต้องคืนน้ำกลับไปสู่ดินคืนน้ำกลับไปสู่ใต้ดินเอาน้ำมาใช้ปลูกต้นไม้ต้นไม้ให้ร่มเงากับโลกต้นไม้นำความเย็นมาสู่โลกในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่ารากของต้นไม้ที่ดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาก็ให้ร่มเงากับโลกมันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการน้ำขึ้นมาเพื่ออะไรจัดการน้ำมาเพื่ออุตสาหกรรมหรือจัดการน้ำขึ้นมาเพื่อเกษตรกรรมนี่คือลักษณะของบ่อ2ล้านลิตรที่เราเห็นเลยว่าถ้าฝนไม่ตกเราจะไม่มีน้ำการได้น้ำจากฟ้าเป็นเรื่องหนึ่งในฤดูกาลที่เรารอคอยอยู่คือฤดูฝนนะคะแต่การได้น้ำจากดินแล้วเราต้องคืนน้ำลงไปสู่ดินอันนี้เป็นสำนึกเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องวางแผนนะคะวางแผนอย่างไม่เบียดเบียนวางแผนอย่างคนที่ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้จักประมาณในการบริโภคเราเอาน้ำขึ้นมาเพื่อปลูกต้นไม้และเราเห็นต้นไม้ก็ดึงน้ำจากฟ้าเพราะว่ามันเย็นให้มองกลับไปที่เขานี้นะคะที่เราเดินออกมาเขานี้มีความร่มเย็นซับน้ำไว้เพื่อที่จะให้ความรอดของต้นไม้ในป่าเนี่ยเป็นไปเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในขณะเดียวกันมนุษยชาติซึ่งกำลังดิ้นรนไขว่คว้าในการอยู่รอดก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคเมื่อเราเดินเข้าไปในป่าเรารู้สึกเย็นเราออกมาข้างนอกเราก็ต้องทำให้โลกใบนี้เย็นฉะนั้นการมีโอกาสได้น้ำจากฟ้าได้น้ำจากดินแล้วรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการที่จะใช้น้ำเพื่อการเติบโตของต้นไม้รู้จักการเก็บน้ำจากฟ้าเป็นจุดที่เราพักน้ำไว้อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะวันแรกที่ฝนตกเราเห็นน้ำตรงนี้เต็มบ่ออยู่แต่น้ำก็ซึมลงไปในชั้นใต้ดินเรายังรอคอยว่าเมื่อไหร่ที่ฝนตกป่านี้จะเป็นฟองน้ำที่ซับน้ำแล้วส่งต่อมาที่แผ่นดินจากน้ำบนป่าที่ตกลงมาที่แผ่นดินก็จะเป็นต้นไม้เราอย่าทำลายต้นไม้ช่วยกันปลูกต้นไม้ช่วยกันใช้ชีวิต
อย่างคนที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้น้ำใช้ไฟใช้ทรัพยากรในโลกนี้อย่างส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเรานี่คือความตั้งใจของพวกเราที่จะมาช่วยกันปลูกป่าในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อจะคืนมรดกคือทรัพยากรนี้กลับสู่โลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้วันพระคุณใช้ชีวิตอย่างขโมยธรรมชาติหรือเปล่าคะคุณใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตไหมคะถ้าคุณก็ไม่ขโมยธรรมชาติคุณใช้กายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองวันนี้มีคำถามที่ถามเข้ามาว่าภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้อยู่ยากเหลือเกินมันท้อถอยสิ้นหวังแล้วอยากทำร้ายตัวเองแต่เมื่อได้เจอการทำงานการให้ธรรมะในธรรมะออนไลน์ที่พวกเราทำกันอยู่นี้รู้สึกมีกำลังใจเห็นคุณค่าในชีวิตคุณแม่อยากให้กำลังใจไม่ใช่แค่ให้กำลังใจพาเดินเข้าไปในป่าเห็นแล้วว่าใบไม้ร่วงเป็นธรรมชาติและงดงามชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าวันหนึ่งมันจะร่วงมันมีความงดงามของมันอยู่แต่การทำลายชีวิตหรือการฆ่าชีวิตไม่เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเป็นของฉันแต่ชีวิตเป็นสิ่งที่งดงามของโลกหนึ่งคนที่ยิ้มความสุขมันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้หนึ่งคนที่เศร้าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ออกจากความเศร้าถ้าอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้คุณแม่เชื่อว่าเราต้องมีใครสักคนอยู่ใกล้ตัวที่เขาพอที่จะจับมือเราไว้แล้วบอกกับเราว่าเดินไปด้วยกันลำบากอย่างไรก็ไปด้วยกันคุณแม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเตือนนะคะเขาบอกว่าถ้าทำรายการแล้วฟ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องระวังแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าที่คุณต้องระวังมากที่สุดคือความคิดของคุณเพราะมันน่ากลัวมากกว่าสายฟ้าที่แลบออกมาการผ่าตัดใจของเราคือการยอมรับและลองหาสิ่งที่มันมีต้องบอกว่ามันมีคุณค่ากับตัวเราคือถ้าเราไม่เห็นตัวเองมีคุณค่าลองถามตัวเราใหม่ว่าแล้วเรามีคุณค่ากับใครได้บ้างถ้าเราคิดว่าเรายังมีคุณค่ากับใครได้บ้างเราจะลุกขึ้นมาขนขวาอย่าคิดว่าคุณไม่มีคุณค่ากับใครน้ำเพียงหยดเดียวมันยังทำให้คนในโลกนี้รู้ว่าโลกมันสวยด้วยน้ำใจโลกมันสวยด้วยน้ำที่มันทำให้เรารู้สึกเย็นเพราะฉะนั้นโลกของคุณจะสวยงามเมื่อคุณเห็นว่าตัวคุณยังมีคุณค่ากับใครได้บ้างลองฝึกให้โลกของคุณสวยด้วยน้ำใจของคุณที่จะลุกขึ้นไปลดต้นไม้สักต้นหนึ่งไปลดต้นไม้สักต้นหนึ่งเห็นคุณค่าของตัวคุณกับการทำให้ต้นไม้สักต้นหนึ่งอย่างรากลงไปสู่ดินและให้ร่มเงากับโลกก็ยังดีทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าเมื่อคุณได้ทำแล้วนึกถึงทีไรคุณได้อิ่มใจทุกครั้งนึกถึงทีไรคุณมีความสุขทุกครั้งที่คุณได้ทำนึกถึงทีไรคุณเห็นว่าไม่ว่าชีวิตจะยากขนาดไหนการกล้าที่จะเดินผ่านความยากไปแม้ครั้งเดียวมันจะเป็นศรัทธาและความทรงจำใหม่ว่าคุณได้เห็นศักยภาพด้านในของคุณโลกใบนี้มันจะยงงดงามเสมอถ้าเรามีน้ำใจให้กันอย่ารอว่าใครต้องให้น้ำใจกับเราแต่จงเปลี่ยนมุมมองอยู่อย่างทรงพลังขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเราที่จะรับใช้ใครได้บ้างค่ะมีความสุขสงบเย็นก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้อย่าลืมเห็นคุณค่าในตัวคุณอย่าลืม
คารพหัวใจของคุณและอย่าลืมมองไปรอบๆข้างคุณในบ้านของคุณว่าคุณจะรับใช้ใครได้บ้างนะคะเมื่อใดที่คุณเห็นว่าคุณมีคุณค่าต่อบุคคลที่อยู่รายรอบตัวคุณคุณจะดำรงอยู่ได้อย่างไม่ห่อเหี่ยวไม่สิ้นหวังชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดมาด้วยราคาของเงินชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้เสมอและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะงอกงามและเติบโตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณแม่จะพอรับใช้คุณได้บ้างนะคะแล้วขอบคุณค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์นะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ